เอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณสาธิตวงหนองเตยอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสาธิตฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณเป็นไงครับก่อนที่จะถามความเห็นเรื่องกรรมการสมานฉันท์2563นะฮะมันจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่นะฮะขอย้อนกลับไปถอดบทเรียนสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นิดนึงกันนะครับสมัยนั้นมีการตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติคอ.ป.ชุดอาจารย์คณิตเนี่ยนะครับถอดบทเรียนกันสักนิดสิครับว่าสมัยนั้นตั้งขึ้นมาเพราะเกิดวิกฤตอะไรแล้วก็ผลเป็นอย่างไรครับมันมี2ส่วนนะครับกรรมการที่ตั้งตอนนั้นเนี่ย คือตั้งโดยฝ่ายของฝ่ายบริหารคือนายกชุดหนึ่งแล้วตั้งโดยคณะของรัฐสภาในอีกส่วนครับที่มาที่ไปก็คือมีการชุมนุมของนปช.นะครับของคนเสื้อแดงข้อเรียกร้องในขณะนั้นก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลในลาวแล้วก็มีการมายึดพื้นที่ของราชประสงค์จริงๆก็ทำสองปี51นะครับครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาถึงปี52ครั้งหนึ่งแล้วก็มาปี53นะครับอีกครั้งหนึ่งครับใช่ครับคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยที่เป็นนายกเนี่ยก็คิดว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือต้องเจรจาพอต้องเจรจาเนี่ยก็เลยมีการเปิดเจรจากันระหว่างตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมกับนายกแล้วก็มีการถ่ายทอดสดออกสภาในขณะนั้นกรรมการในส่วนที่นายกอภิสิทธิ์ตั้งเนี่ยเกิดจากหลังที่เจรจากันแล้วคุณอภิสิทธิ์เสนอว่าเขาจะยุบสภาแต่ก่อนยุบสภานี่เขาจะตั้งกรรมการขึ้นมา3ชุดเพื่อทำภารกิจหนึ่งคือกรรมการอิสระค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองโดยอาจารย์คณิตอันนี้ก็เป็นการไปสอบสวนทวนความเรื่องของการชุมนุมที่เกิดเหตุร้ายแรงกันนะครับอันที่สองนี่ก็คือตั้งกรรมการปฏิรูปประเทศไทยมีอาจารย์หมอประเวศเป็นประธานชุดที่3คือชุดขับเคลื่อนการปฏิรูปคุณอานันต์นี่เป็นประธานครับแล้วก็ตกลงกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่3ชุดนี้ทำเสร็จส่งรายงานเสนอครม.ก็ยุบสภาครับหลังจากนั้นกรรมการ3ชุดนี้ก็เสนอรายงานแล้วก็ยุบสภาหลังจากที่มีการเสนออันนี้แล้วครับอันนี้คือที่มาของตัวกรรมการที่คุณอานันต์ถามเมื่อสักครู่ครับครับเสนอรายงานผลการศึกษาครบถ้วนทั้ง3คณะปั๊บก็ยุบสภาเลยนะครับใช่ครับทีนี้ผลจากการศึกษาของทั้ง3คณะมันถูกหยิบฉวยมาใช้อะไรอย่างไรบ้างและมันช่วยแก้วิกฤตอะไรตรงไหนครับมันมี2ส่วนนะส่วนที่1คือกรรมการอิสระค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองที่อาจารย์คณิตมาเนี่ยเดิมทีผู้ชุมนุมเนี่ยปฏิเสธไม่เอาด้วยครับเพราะว่าบอกว่าอาจารย์คณิตเคยมีสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนแต่ว่ากรรมการชุดอาจารย์คณิตนี่เป็นอิสระจริงๆครับท่านเสนอเรื่องของการให้ประกันตัวผู้ชุมนุมครับค่ะซึ่งในตอนนั้นนี่โดนจับกันค่อนข้างที่จะเยอะมากครับสุดท้ายนี่รัฐบาลก็รับไปดำเนินการก็มีการพูดคุยกันกับกระบวนการทางอัยการทางตำรวจหลังนี้เป็นต้นซึ่งตรงนั้นนี่มันถอดความขัดแย้งไปได้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นความพอใจของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยครับแต่หลังจากที่รายงานออกมาก็มีการกล่าวถึงคนชุดดำซึ่งตรงนี้เนี่ยในกลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะมีความรู้สึกไม่ชอบใจนะแต่รายงานฉบับนี้ถูกอ้างอิงในการดำเนินการทางกระบวนการยุติธรรมหลายที่ส่วนกรรมการปฏิรูปชุดคุณหมอประเวศเนี่ยเสนอประเด็นปฏิรูปหลายเรื่องมากเพราะว่าทำงานกับภาคประชาชนรวมทั้งของคุณอานันต์ด้วยในหลายเรื่องก็หลุดออกมาเป็นตัวนโยบายที่ทำยกตัวอย่างเช่นเรื่องโฉนดชุมชนเรื่องของการจัดการทรัพยากรในหลายเรื่องเป็นต้นครับก็เป็นรูปธรรมเพียงแต่ว่ามันทำไม่ได้เต็มที่เพราะหลังจากนั้นเนี่ยพอยุบสภาไปเสร็จประชาธิปัตย์แพ้เลือกตั้งการเมืองเปลี่ยนขั้วคุณยิ่งลักษณ์กลับเข้ามาการเมืองเปลี่ยนขั้วกลับมานี่รายงานปฏิรูปก็ถูกทิ้งไปครับครับทีนี้ชุดของคุณอนันต์เป็นอย่างไรครับสมัยนั้นครับชุดของคุณอนันต์เนี่ยทำเรื่องของการขับเคลื่อนการปฏิรูปก็คือพูดถึงเรื่องกระบวนการสร้างเครือข่ายกระบวนการการเมืองภาคประชาชนซึ่งคุณอนันต์จะมีสายสัมพันธ์อยู่กับภาคประชาชนค่อนข้างมากเพราะว่าจะต้องมีการไปขับเคลื่อนเครือข่ายเช่นมีการพูดถึงเรื่องสมัชชาสุขภาพที่ต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบันเป็นต้นครับครับครับประมาณนั้นนะครับถามว่าคุณอุปการที่มันจะเกิดขึ้นจากการตั้งสารพัดคณะกรรมการสมัยนั้นถ้าพูดแบบรวบยอดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะคือในคุณอุปการในส่วนที่รัฐบาลตั้งเนี่ยก็คือเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่นำไปสู่การยุบสภาว่า
เมื่อมีการถกเถียงกันเรื่องของข้อเท็จจริงต้องมีกรรมการที่เป็นอิสระมาค้นหาความจริงก่อนนะคุณอุปการของมันก็คือการค้นหาความจริงก็ทำให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพราะทุกฝ่ายเข้ามาแล้วก็รัฐบาลไม่เข้าไปโดมิเนตการทำงานของคณะกรรมการส่วนเรื่องปฏิรูปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายเรียกร้องในขณะนั้นซึ่งคุณประเวศกับอดีตนายกอนันต์ก็เป็นหัวเรือใหญ่อยู่แล้วเป็นคุณอุปการตรงนั้นมันเกิดมันเป็นการรวมความคิดจุดแนวทางการปฏิรูปซึ่งหลายเรื่องเนี่ยถูกหยิบมาทำจนถึงปัจจุบันครับครับเอาละครับตัดกลับมายุคปัจจุบันนั่นนะครับข้อเสนอตั้งคณะกรรมการแต่ว่าเราลืมไปเรื่องหนึ่งคือเรื่องกรรมการสมานฉันท์ยุคนั้นนะฮะที่ตั้งโดยสภาอ๋อชุดคุณชัยชิดชอบสภาใช่ครับคือตอนนั้นคุณชัยชิดชอบเป็นประธานรัฐสภาฮะฮะคือเหตุการณ์มันเกิดการชุมนุมประมาณเดือนเมษาปี52นะฮะพอถึงเดือนพฤษภาสภาผู้แทนราษฎรหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันรัฐสภาหยิบมาคุยกันครับคุณชัยชิดชอบก็เลยไปรวบรวมคุยกับคุณอภิสิทธิ์คุยกับวุฒิคุยกับสภาก็ตั้งกรรมการสมานฉันท์ชุดหนึ่งซึ่งในชุดนี้แหละที่เป็นต้นแบบของแนวคิดชุดปัจจุบันอ๋อครับชุดนั้นมี39คนแล้วก็ประธานตอนนั้นคือคุณดิเรกถึงฝั่งซึ่งเป็นสว.อ๋อครับคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์เป็นหนึ่งในกรรมการด้วยตอนนั้นก็มาจากพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาครับแต่ตอนนั้นฝ่ายค้านคือเพื่อไทยเนี่ยส่งคนเข้าร่วมด้วยหัวเรือใหญ่คือวิทยาบัวณศิริครับซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านในขณะนั้นครับแต่ชุดนี้ออกมาเนี่ยไม่ค่อยประทับใจนักเพราะว่าครับเสนอเพียงแต่แก้รัฐธรรมนูญบางประเด็นเช่นเรื่องยุบพรรคเป็นต้นกับ2ก็คือไปเสนอเรื่องอื่นเนี่ยค่อนข้างเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมไม่ค่อยเป็นรูปธรรมเท่าไหร่เช่นสื่อต้องเปิดพื้นที่ให้มีความคิดสร้างสรรค์โน่นนี่นั่นครับครับมันเป็นต้นแบบของชุดปัจจุบันนี้แหละครับครับครับถ้าพูดกันแบบตรงๆชุดของสภาสมัย2552ตั้งโดยคุณชัยชิดชอบนั้นคุณอุปการที่เป็นรูปธรรมไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยเห็นจับต้องไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับโอเคตัดกลับมาสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเมื่อเอาแนวคิดสมัยปู่ชัยชิดชอบมาใช้ในการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อที่จะคลายวิกฤตณขณะนี้คิดว่ามันจะช่วยได้ไหมคะมันจะช่วยอะไรได้จริงมันจะคลี่คลายสถานการณ์ได้ไหมคะแล้วบริบทมันต่างกันไหมตอนนั้นกับตอนนี้หรือเหมือนกันผมว่าบริบทต่างกันมากเลยคือตอนนั้นเนี่ยประเด็นของข้อเรียกร้องเนี่ยมันไปหยุดแค่การเมืองแต่ตอนนี้ประเด็นของข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมมันทะลุไปมากกว่านั้นละมันไปเรื่องเกี่ยวกับปฏิรูปสถาบันได้ด้วยกับสองก็คือแนวคิดเรื่องกรรมการสมานฉันท์จะประสบความสำเร็จได้ต่อเมื่อหนึ่งเนี่ยฝ่ายของผู้ชุมนุมยินยอมหรือมีท่าทีชัดเจนมีข้อเรียกร้องชัดเจนว่าให้ปรับคณะกรรมการอย่างไรกับสองท่าทีของฝ่ายค้านในสภาเนี่ยก็ต้องชัดเจนผมดูข่าวเมื่อสักครู่นี้เลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ปฏิเสธไปแล้วใช่ว่าไม่เห็นประโยชน์ของการตั้งไม่ร่วมใช่เพราะฉะนั้นไม่ร่วมผมก็เลยดูว่าเอ๊ะรัฐบาลจะแก้เกมยังไงเพราะว่าเห็นพลเอกประวิตรบอกว่าจะเอาเข้าครม.ไปคุยกันนะฮะแต่ว่าโดยแนวคิดที่คุณจุรินทร์เสนอเนี่ยเป็นแนวคิดว่ารูปแบบพื้นที่การพูดคุยถ้าเอารัฐสภาเป็นตัวตั้งครับรูปแบบที่ดีที่สุดไม่ใช่กรรมาธิการของสภาแต่เป็นกรรมการสมานฉันท์ที่ทุกฝ่ายมารวมกันเป็นตัวตั้งครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าแนวคิดนี้ขึ้นต้นทำท่าจะดีเพราะประธานก็รับนายกก็รับแต่พอฝ่ายค้านปฏิเสธแนวคิดนี้ทำท่าว่าจะเดินยากครับเดินยากเดินยากนอกจากยากเพราะฝ่ายค้านก็คือพรรคเพื่อไทยเขาจะไม่ร่วมแล้วนะฮะความยากอีกอย่างนึงก็คือถ้าจะดึงเอาคู่ความขัดแย้งจะเอาผู้คนบนท้องถนนเข้ามาร่วมในการแลกเปลี่ยนด้วยเนี่ยปัญหาก็คือว่าใครคือตัวแทนของผู้ชุมนุมมันก็เป็นปัญหาหนึ่งนี่คือเรื่องใหญ่สุดนี่ใหญ่สุดเลยนะต้องยอมรับว่าการชุมนุมยุคปัจจุบันเนี่ยมันต่างจาก 3-4 ครั้งก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงค่ะครับยุคนี้มันเป็นแฟลชม็อบซึ่งแฟลชม็อบเนี่ยที่เขาประกาศว่าทุกคนเป็นแกนนำได้มันมีความจริงกับ2ก็คือตัวแกนนำที่เป็นแกนความคิดหลักๆนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรากฏโฉมหน้าออกมาในการชุมนุมครับแต่ผ่านมาในการฟีดข้อมูลชุดความคิดทั้งหลายเข้ามาในการสื่อสารของพวกเขาครับเพราะฉะนั้นการโยนเรื่องนี้ออกไปให้กับผู้ชุมนุมเนี่ยจึงยังไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับที่ชัดเจนจนถึงปัจจุบันซึ่งผมก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าจะเดินหน้าแนวคิดนี้เนี่ยรัฐบาลต้องสร้างพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งซึ่งอาจจะมีโอกาสที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจและมาพูดคุยได้ครับครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าท่านประธานชวนนั้นอาจจะคิดถ้าเลยโยนเรื่องนี้ไปที่สถาบันพระปกเกล้าครับอย่าลืมว่าในสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยมีกลุ่มซึ่งทำเรื่องสันติศึกษาอยู่ด้วยครับซึ่งกลุ่มทำเรื่องสันติศึกษาอาจจะมีรูปแบบมีวิธีการมีข้อเสนอหรือมีสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงตรงนั้นไปได้ค่ะเพียงแต่มันจะทะลุเรื่องของการปฏิรูปสถาบันอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่สำหรับพื้นที่ที่จะคุยกันครับค่ะคุณสาคิดว่าการที่โยนให้สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยมันจะเป็นทางออกที่กลุ่มผู้ชุมนุมเขาจะยอมรับไหมเพราะมันก็มีส่วนด้วยถ้าเขาไม่ยอมรับมันก็ไปต่อไม่ได้ด้วยหรือเปล่าคะผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะยอมรับว่าเป็นสถาบันซึ่งมีความเป็นวิชาการที่เป็นอิสระหรือไม่หรือสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเต็มไปด้วยนักวิชาการเนี่ยอาจจะต้องดึงนักวิชาการมหาวิทยาลัยมาร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะอย่างน้อยที่สุดพื้นที่มหาวิทยาลัยในหลายที่ไม่นับผู้บริหารนะเอากลุ่มที่เป็นนักวิชาการเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจอยู่ครับขณะเดียวกันเนี่ยในกรรมการสมานฉันท์มันจะมีกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ถูกเสนอขึ้นมาด้วยซึ่งตรงนี้นี่ผมคิดว่าสายสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในสภาก็ดีหรือรัฐบาลก็ดีก็อาจจะพูดคุยได้ซึ่งตรงนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ไม่ได้เป็นปัญหามากนักประเด็นก็จะอยู่ตรงที่ฝ่ายค้านกับกลุ่มผู้ชุมนุมนี่แหละว่าจะสร้างพื้นที่การเข้ามาร่วมอย่างไรหรือถ้าฝ่ายค้านกับผู้ชุมนุมมีข้อเสนออื่นก็ควรจะนำไปสู่การพูดคุยกันครับครับครับสุดท้ายโจทย์อยู่ที่ฝ่ายค้านสุดท้ายโจทย์อยู่ที่ผู้ชุมนุมนะครับทีนี้โจทย์ที่ยากกว่าก็คือผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมยุคนี้ไม่มีผู้นำการชุมนุมทุกคนเป็นแกนนำมีแค่ผู้นำทางจิตวิญญาณซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเป็นใครถูกไหมครับผู้นำทางจิตวิญญาณมันมีแน่ๆแหละที่ส่งผ่านความคิดอะไรตัวไม่อะไรแต่ว่าผู้นำการชุมนุมมันไม่มีทีนี้ปัญหาก็คือถ้าจะใช้กลไกทำนองนี้คณะกรรมการสมานฉันท์น่ะและจะดึงเอาพวกเขาเข้ามาร่วมเวทีด้วยเนี่ยยากที่สุดก็คือจะคุยกับใครอ่ะจะคุยกับเขาอย่างไรจะเอื้อมมือถึงเขาได้อย่างไรตรงนี้แหละครับถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้ก็คือต้องมีเทียบเชิญออกไปเทียบเชิญในลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นไปในลักษณะของการพูดคุยการแถลงข่าวการส่งสื่อการส่งข้อความออกไปแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยกับคนซึ่งอาจจะปรากฏมีตัวตนอยู่ในขณะนี้ผมยกตัวอย่างเช่นเราจะรู้ความคิดกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งเนี่ยจากรายการคุณจอมขวัญไทยรัฐเมื่อคืนที่น้องไมล์ไปออกกับคุณปรินาเนี่ยเราก็จะรู้ความคิดบางอย่างเช่นเขามองการประชุมรัฐสภาว่าอย่างไรเขาคาดหวังว่าจะคุยเรื่องรัฐธรรมนูญแต่ว่าน้อยแต่เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ก็ต้องแกะรอยครับครับคือหลายคนจะหงุดหงิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเอาผู้ชุมนุมเป็นตัวตั้งนะครับผมเนี่ยพูดในสภาบอกว่าอย่าลืมว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเนี่ยคือเด็กเยาวชนคนหนุ่มสาวอย่างน้อยที่สุดจากมัธยมไล่ไปหามหาลัยแล้วจบมหาลัยอีก5รุ่นอีก10กว่าปีเด็กพวกนี้ต้องมาดูแลประเทศแล้วเราไม่รู้ว่าเขามีจำนวนมากเท่าไหร่เพราะมันมีโลกความจริงกับโลกโซเชียลเหลื่อมซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับเขาเพียงแต่ตัดประเด็นมุ่งมิตใจออกไปแล้วมองทะลุไปถึงความเป็นตัวตนความเป็นเด็กเป็นคนไทยของเขาแล้วไปเอาความคิดเข้ามาคุยกันครับยากมากๆผมไม่แน่ใจว่ากรอบของรัฐบาลและคนในรัฐบาลเท่าที่เห็นที่เป็นอยู่ในขณะนี้จะเข้าใจสิ่งที่คุณสาธิตพูดหรือเปล่าพูดกันตรงๆนะผมหนักใจนะคือคุณคำนูนสิทธิสมานพูดในสภาบอกว่าเขาฟังพลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยเขาได้ยินคำว่าสมดุลคำเขาได้ยินคำว่าการถอยคำหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากให้นายกสม่ำเสมอกับคำนี้หมายความว่าให้หมายความตามที่พูดและให้องค์คาพยพของรัฐบาลเนี่ยปรับขยับตามทิศทางที่พูดนี้ซึ่งผมว่าแนวทางที่คุณคำนวณพูดไปเนี่ยมีประเด็นแล้วก็เกิดขยับตามแนวทางนี้จริงสม่ำเสมอจริงเนี่ยมันมีทางออกที่คุยกันได้แต่ว่ายากเย็นครับแต่ต้องทำนะเพราะถ้าไม่ทำนี่ผมมองเลยว่าถึงจุดหนึ่งนี่นะครับพอทะลุเพดานไปสุดๆแล้วเนี่ยมันชนกำแพงพอชนกำแพงเนี่ยมันแตกสลายเป็นกลุ่มและนำไปสู่ความวุ่นวายหรือไม่ก็อาจจะต้องถูกล็อกด้วยวิธีการต่างๆซึ่งผมไม่อยากเห็นวิธีการอย่างเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครับครับสรุปก็คือว่าท่านนายกจะถอยท่านนายกจะสร้างสมดุลอะไรก็แล้วแต่อย่างแรกก็คือต้องนิ่งต้องชัดเจนต้องสม่ำเสมอถอยก็ให้ถอยตลอด
เดี๋ยวถอยเดี๋ยวไม่ถอยมันจะเกิดปัญหาอย่างที่สองถ้าถอยจริงๆถ้าตั้งใจจะสร้างสมดุลจริงๆต้องส่งผ่านสัญญาณตรงนี้ไปทุกองคาพยพทุกกลไกรัฐปฏิบัติด้วยใช่ไหมคะประมาณนั้นถูกต้องครับแสดงว่าผมว่าท่าทีในสภา2วันเนี้ยที่ผ่านมาเนี้ยเห็นชัดแล้วแหละว่ารัฐบาลเป็นแบบนี้ส่วนก้าวไกลในสภาก็ลดความแรงหลายๆเรื่องลงไปแล้วก็เหมือนกับกลับมาสู่พื้นที่พูดคุยมากขึ้นเพื่อไทยเนี้ยก็อาจจะไปเรื่องไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์มากไปหน่อยแต่ว่าท่าทีพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ตอบกลับอย่างแรงมากนักอย่างที่หลายฝ่ายคาดไม่ว่าจะมีหลุดอยู่บ้างนั้นก็เป็นอารมณ์คนเลยนะครับก็ในสภามันพอไปกันได้แล้วล่ะแล้ววุฒิส่วนหนึ่งก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าคุณดันต่อไปเนี่ยวุฒิเองก็จะกลายเป็นชนวนของปัญหาจะเองครับครับไปไปมาถ้าเราขมวดโจทย์นะครับก็จะเหลือโจทย์ฝ่ายค้านแล้วก็โฟกัสไปที่เพื่อไทยโจทย์ที่2ก็คือเราจะเอื้อมมือถึงผู้ชุมนุมได้อย่างไรอย่างที่3ก็คือความนิ่งของตัวท่านนายกเองท่านนายกต้องนิ่งและต้องชัดเจนและต้องสม่ำเสมอถูกต้องไหมฮะอันนี้เป็นปัจจัยหลักๆ3ข้อแต่ว่า3ข้อสุดท้ายที่ใหญ่สุดก็คืออยู่ที่ตัวกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเพราะขณะนี้ดูเหมือนว่าการยกระดับเนี่ยมันไม่ใช่รูปแบบจะเป็นการยกระดับเชิงเนื้อหาซึ่งเนื้อหาที่เขายกระดับที่หน้าสถานทูตเยอรมันเนี่ยผมว่ามันสุดละแล้วมันก่อให้เกิดปฏิกิริยาค่อนข้างแรงเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นผู้ชุมนุมเองก็ควรทบทวนท่าทีของตนเองเหมือนกันว่าในการขับเคลื่อนมวลชนเนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงสังคมว่าจะสามารถยอมรับข้อเสนอของตนเองได้มากน้อยเพียงใดด้วยมันก็ต้องลดท่าทีกับทุกฝ่ายนะครับครับก็ต้องลดท่าทีด้วยกันทุกฝ่ายแต่ดูท่าทางจะยากนะคุณสาธิตนะฮะวันนี้วันที่29ใช่ไหมก็ต้องเป็นเรื่องต้องอดทนครับใช่ทุกคนต้องอดทนผมชอบคำนี้มันต้องอดทนนะมันต้องอดกั้นอย่างวันเนี้ยวันที่29นะฮะที่ถนนสีลมเขาก็จะมีน้องๆเขาก็จะไปเปิดการแสดงอะไรบางอย่างกันที่นั่นซึ่งผมเข้าใจว่าเนื้อหานี่ไม่แพ้ที่หน้าสถานทูตเยอรมันนะไม่แพ้เลยนะอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยเราจะเห็นปฏิกิริยาที่อยุธยาสถานีรถไฟโอ้ฮะค่ะคือพอปฏิกิริยาเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้คนบางกลุ่มเนี่ยเดินก้าวล้ำเส้นของความยับยั้งชั่งใจจะมีแบบนี้เรื่อยๆใช่ไหมคะไอ้นี้คือสิ่งที่จะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวได้แล้วมันถูกปั่นโดยโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมก็ต้องประเมินท่าทีหลังนี้สังคมภายนอกก็ต้องระมัดระวังท่าทีแบบนี้เพราะการเคลื่อนไหวของทุกกลุ่มนี้ถ้ามุ่งสร้างเพสสปีดกันเนี่ยนะครับถึงจุดหนึ่งมันคลาสกันแน่นอนโอเคใช่มีความน่าจะเป็นเลยเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณสาธิตครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับทำให้เห็นภาพอะไรที่มันก็ถือว่าดีขึ้นชัดขึ้นนะคะขอบคุณนะคะคุณสาธิตวงหนองเตยค่ะคุณสาธิตอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็จริงอยู่ประชาธิปไตยก็จริงนะแต่มองแบบแต่ผมว่ามองแบบเห็นมิติอ่ะคุณสาธิตนี่ใช้ได้นะใช่ไม่ได้มองแบบเอียงข้างคือมองแบบเพื่อมองแบบความจริงแล้วมองแบบเข้าใจทุกฝ่ายสิ่งที่คุณสาธิตเป็นห่วงแล้วก็พยายามที่จะส่งผ่านความเป็นห่วงออกมาเป็นคำพูดเมื่อสักครู่อย่างระมัดระวังนะผมรู้สึกได้ผมสัมผัสได้เลยผมก็รู้สึกห่วงลึกๆอย่างที่คุณสาธิตห่วงที่จะไปถึงจุดนั้นที่จะไปถึงจุดนั้นจุดนั้นจุดไหนหน้าตาเป็นอย่างไรขออนุญาตเราไม่กล้าพูดนะขอบอกแค่ว่ามันชนเพดานอะลองคิดสภาพว่ามันจะเป็นยังไงต่อ